ความรู้สึกแบบต่างชาตินะพวกคนจีนคนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าในของออนไลน์ด้วยอืมใช่ค่ะในของออนไลน์ด้วยแล้วคือตอนเนี้ยทำพวกเกี่ยวกับตอนนี้เป็นพวกอะไรนะพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องแพทย์แล้วพวกแบบแมสพวกชุดป้องกันสารเคมีและจับป้องกันสารเคมีอะไรพวกนี้ค่ะอืมก็เลยขายพวกนี้ให้กับคนจีนที่เขาส่งไปให้โรงพยาบาลอืมคือแบบเพราะว่าเขาอะจะมาขอให้สารแพทย์อะไรอย่างเงี้ยคือเราส่งออกไปที่ไปที่จีนก็คือขายอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบนี้ใช่ไหมคะให้บางส่วนคือไปที่มาเลเซียเลยนะเพราะเขาจะไปรวมแล้วไปให้ที่จีนอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าคือมันอันนี้มันเป็นแค่ช่วงกระแสช่วงนี้ไงที่ว่ามันเกิดจากการที่พี่เสนอข่าวนั้นไปข่าวเดียวหรือว่ามันเกิดจากภาวะโควิดที่เขาไม่ให้การไม่ให้มีการส่งออกไปที่จีนเหรอไม่ออกได้อยู่แล้วค่ะอืมคือแว่นตาชุดต้องการใส่ชิ้นนี้ส่งออกได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วอีกปกติยังไม่ได้ขายร่างกายมาไปในประเทศเลยการประกอบประเทศเลยคุณผู้ชมครับเราอาจจะต้องบีบเสียงนะฮะแม่ค้าคนนี้เอาไว้หน่อยนะครับแต่สิ่งที่เธอพูดเนี่ยก็คือเธออ้างว่าเธอเสียหายจากการที่เรานำเสนอข่าวเปิดโปงข่าวนี้เนี่ยนะฮะทำให้ลูกค้าของเธอที่อยู่ที่จีนเนี่ยไม่ซื้อหน้ากากอนามัยของเธอและเธอก็มีภาพที่ขายหน้ากากอนามัยในโซเชียลของเธอจริงๆและหลังจากที่เราเกริ่นว่าเรารู้ว่าเธอเนี่ยขายหน้ากากอนามัยในวันที่เรามีการประกาศเป็นสินค้าควบคุมห้ามจำหน่ายแล้วเธอทำการลบทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขายหน้ากากอนามัยในโซเชียลหมดเลยซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกถึงความผิดปกติและสิ่งที่เราสองคนยอมไม่ได้ก็คือเธอนะฮะได้มีการนำรูปของเราทั้งสองคนไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียและกล่าวหาว่าเราเป็นสื่อที่ไม่ได้ตรวจสอบฮะบิดเบือนทำงานแบบไม่ใช่มืออาชีพนะคะทั้งที่จริงๆแล้วหลักฐานทั้งหมดที่นำมาเนี่ยหนึ่งเลยต้นเรื่องมาจากประชาชนคนดูเนี่ยแหละค่ะเขาหวังรายการทีเน้นประเด็นใหญ่เป็นที่พึ่งในการป้องกันไม่ให้มีคนเสียหายมากกว่านี้เพราะว่าไอ้เจ้าเพจ Facebook ปลอมที่เอารูปของเธอครั้งแรกไปสวมเนี่ยนะแล้วก็มีอีกหลายเพจเนี่ยทำให้คนเนี่ยไม่ได้หน้ากากอนามัยและที่สำคัญเนี่ยก็ทำให้หลายคนสูญเสียเงินไปอันนี้เราป้องกันไม่ให้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมเรามีหลักฐานจากการที่ผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีและเราก็ดำเนินการตรวจสอบเราก็ไม่คิดว่าณห้วงเวลาที่เราตรวจสอบเรื่องนี้เธอจะปรากฏตัวและเธอก็ขอพื้นที่ว่าเธอไม่ได้ถูกสวมแค่เพจเดียวยังมีอีกหลายเพจถ้าคุณผู้ชมดูอยู่เราก็ให้พื้นที่ของเธอในการชี้แจงหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบลึกเข้าไปก็ยังพบว่าในช่วงที่เป็นสินค้าควบคุมในช่วงที่พี่น้องประชาชนหาหน้ากากอนามัยใช้ไม่ได้เลยในช่วงที่บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนหน้ากากอนามัยในการป้องกันตัวเองจากการดูแลผู้ป่วยจากวิกฤตโควิดเธอยืนยันว่าเราทำให้เธอเสียหายจากการส่งออกเป็นจำนวนมากคือเธอพูดออกมาชัดเจนเลยนะฮะวันนี้เราทั้งสองคนนะครับได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับแม่ค้าออนไลน์รายนี้ในฐานหมิ่นประมาทนะครับโดยวันนี้ผมกับคุณกมลพรและทนายเจมส์นะฮะทนายเจมส์นิติธรแก้วโตนะครับเดินทางไปที่นี่คือสน.บางซื่อนะฮะซึ่งเราเองบอกได้เลยนะฮะคุณกมลพรว่าเราก็ไปเพื่อที่จะเรียกร้องแล้วก็บอกประชาชนว่าการทำหน้าที่สื่อของเรานั้นได้ทำการตรวจสอบและเป้าหมายของเราในการทำสื่อในแต่ละครั้งก็คือประชาชนต้องได้ประโยชน์ซึ่งกรณีนี้ก็คือการเปิดโปงถ้าเราไม่เปิดโปงอาจจะมีคนเดือดร้อนอีกมากมายจริงไหมฮะจริงค่ะซึ่งทางฝั่งของทนายนิติธรนะคะหรือว่าทนายเจมก็บอกว่าตามสิทธิ์แล้วเนี่ยให้ควรจะทำเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีผู้เสียหายมากกว่านี้ใช่คือทนายเจมบอกแบบนี้นะครับว่าเจตนาของทีเด็นประเด็นใหญ่เนี่ยเราได้นำเสนอข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและได้เบลอภาพผู้ถูกกล่าวหาแล้วโดยไม่ได้ระบุชื่อหรือตัวตนซึ่งการสืบสวนของตำรวจนั้นก็ต้องดำเนินคดีตามหลักฐานการรับโอนเงินรวมถึงรายการได้นำเสนอข่าวว่าภาพแม่ค้าออนไลน์ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ถูกนำมาแอบอ้างถึง3วันติดคือเรามีการนำเสนอเรียกว่าแก้ข่าวให้อย่างโดนละเอียดอย่างโดยละเอียดมากคุณผู้ชมคือวันนี้เขารู้สึกไม่พอใจว่าเรานำเสนอแต่จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของคือเราก็ต้องการที่จะช่วยเธอจับโจรน่ะจับโจรเพราะว่าเธอก็ถูกโจรเอาภาพไปใช้แต่ปรากฏว่าเธอไม่จับโจรเธอจะมาจับเราก็เลยจะต้องแจ้งความดำเนินคดีกลับเนี่ยนะฮะ
ในข้อหาหมิ่นประมาทกับเราเช่นเดียวกันซึ่งเราได้นำเสนอให้กับเธอถึง3วันติดแต่แม่ค้าออนไลน์คนเนี้ยก็ยังเอารูปของผมนะฮะและคุณกมลพรไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียต่อว่าเคนโดและกมลพรว่าเราเนี่ยเหมือนบิดเบือนข้อมูลและไม่ได้รับการตรวจสอบซึ่งไม่เป็นความจริงเราก็ขออนุญาตใช้สิทธิ์ของสื่อในการฟ้องร้องดำเนินคดีกลับนะฮะค่ะก็ต้องปกป้องการทำหน้าที่ของเราเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องประชาชนคนดูจะพึ่งเราไม่ได้ก็จะมาหาว่าเรานู่นนี่นั่นนะคะอ่ะก็ตรวจสอบกันต่อไปค่ะเรื่องนี้ก็สู้กันต่อขอบคุณสำหรับการรับชม TNN ช่อง16นะคะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ